สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครใครที่อยากจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตขอดูลัคนาราศีลักษณะท่าทางของเขาดูซิว่าไพ่เนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาได้บ้างนะคะ Queen of Pentacles ว้าว10เหรียญThe Fool เก้าถ้วย9เหรียญเมื่อกี้ไฟตกเมื่อกี้ไฟตกแว๊บหนึ่งโอ้โหคิงเหรียญเท่าที่ดูตอนนี้นะที่ชัวร์เลยก็คือรวยค่ะคนคนนี้รวยค่ะเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตโอเคคุณได้เขาคุณก็สบายเลยอะคือไม่ว่าถ้าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือมีทั้งควีนเหรียญแล้วก็คิงเหรียญ10เหรียญ9เหรียญมาหมดคือไพ่เหรียญใหญ่ๆเนี่ยออกมาหมดเลยรวยแน่นอนใครจนไม่ใช่นะใครจนตัดทิ้งไปเลยนะล้อเล่นนะโอ้โห4เหรียญคือมีแต่เหรียญนะฮะชาริออทที่เด่นๆเลยนะเป็นธาตุดินนะคะลัคนาราศีอยู่ในธาตุดินกันมังกรศพแล้วก็ราศีกรกฎฮะราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นธาตุน้ำเท่านี้แหละคนคนนี้นะรวยรวยมากด้วยฐานะดีเหมือนรวยมาตั้งแต่เกิดด้วยซ้ำเขาน่าจะแบบว่ามาจากบ้านที่ร่ำรวยอยู่แล้วค่ะพ่อแม่มีเงินมีทองอยู่แล้วแล้วเขาก็มีชีวิตสุขสบายเติบโตมาก็คือต้นทุนดีอยู่แล้วอ่ะก็สามารถต่อยอดได้อีกเขาอาจจะหยิ่งพยองพองขดหน่อยนะคนเนี้ยเพราะเขาอ่ะพอเขาเติบโตมาบนกองเงินกองทองก็ว่าได้หรือว่าบางคนก็คือฐานะดีอะค่ะฐานะดีมาตั้งแต่เกิดไม่เคยลำบากไม่เคยเดือดร้อนค่อนข้างจะมีชีวิตสุขสบายด้วยซ้ำเป็นลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างที่จะมีอีโก้แล้วก็เป็นคนที่พร้อมครบทุกอย่างมีทุกอย่างพร้อมแล้วเขาไม่ต้องง้อใครต่อให้เขาไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาก็อยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขด้วยเขาดูแลตัวเองได้เขาไม่จำเป็นต้องง้อใครเลยด้วยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบสุขสบาย
แบบอิสระมาตลอดบางคนอาจจะเหมือนคนเหมือนคนเจ้าชู้ก็ไม่เชิงว่าเจ้าชู้นะแต่เขาอาจจะเป็นคนแบบรักสนุกด้วยความที่ชีวิตของเขาไม่ได้มีอะไรต้องเครียดหรือว่าไม่มีความยากลำบากอะไรมากมายนักอะคือชีวิตสบายสบายตื่นมามีคนหาอาหารให้กินไม่ต้องแบบหาเช้ากินค่ำไม่ต้องกังวลว่าวันนี้จะมีเงินกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ในชีวิตของเขาคือถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วแบบมาถามว่าทำไมมีแต่คนรวยอ่ะทำไมไม่มีคนแบบจนๆหรือว่าไม่มีคนที่แบบฐานะธรรมดาธรรมดาบ้างเลยคือผู้อ่านก็อ่านตามไพ่นะก็อย่างที่เห็นนะคะไพ่เหรียญใหญ่ๆออกมาทั้งหมดขนาดนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะจนไงจะให้อ่านว่าจนมันก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้รวย ร่ำรวยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบเหมือน playboy playgirl ที่สนุกสนานลันลาไปวันๆก็ไม่จำเป็นจะต้องจริงจังอะไรกับใครก็ได้นี่เขามีสิทธิ์เลือกเขารู้สึกว่าเขามีดีของเขาอ่ะเขาจะเลือกใครก็ได้แล้วเขาก็ยังเลือกได้เรื่อยๆด้วยแต่เขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตคนคนนี้เขาอยากอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าเขาเลือกคุณแล้วแล้วเมื่อเขาเลือกคุณแล้วเมื่อเขาเลือกคุณแล้วเนี่ยคุณวางใจได้นะถึงแม้ลุคของเขาอ่ะอาจจะดูแบบเจ้าสำราญรักสนุกไปวันๆดูรักอิสระดูแบบไม่เหมือนจะแบบไม่จริงจังอะไรกับใครอ่ะแต่ถ้าเขารักใครหรือคิดจริงจังกับใครแล้วเขาก็จริงจังจริงๆนะและเขาอ่ะถ้าตามคลิปนี้นะคะจากคลิปนี้หัวข้อนี้เราถามถึงคนที่อยากจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตซึ่งก็คือเขาคนนี้เขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณและอยากดูแลคุณแล้วแน่นอนว่าถ้าคุณอยู่กับเขาเขาดูแลคุณให้มีความสุขสบายได้แน่นอนเขาเก็บเงินเก่งนะอาจจะเป็นครอบครัวคนจีนก็ได้นะอาจจะมาจากครอบครัวคนจีนที่แบบว่าร่ำรวยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากคือก็ใช้เงินเป็นไม่ถึงกับขั้นตนีขี้ตนีทีเหนียวไม่ถึงขั้นกับขี้เหนียวแต่เขารู้จักที่จะใช้แล้วก็หามาใช้แล้วก็หามาไม่ได้ใช้อย่างเดียวหามาแล้วก็เก็บผู้อ่านนึกถึงลักษณะของครอบครัวคนจีนที่เป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเป็นรู้จักใช้เงินรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ใช้ซื้อความสุขบ้างได้แต่ก็รู้จักหาเงินกลับมาเติมให้เต็มด้วยอะไรแบบนี้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณอาจเป็นคนที่อยู่ห่างไกลก่อนห่างไกลในที่นี้คือไม่ใช่คนที่อยู่ในแถวๆบ้านคุณอะไม่ได้แบบว่าเดินไปหน้าปากซอยแล้วเจอกันได้อะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แค่ปากซอยกับท้ายซอยหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องเป็นคนทางไกลเป็นคนที่อยู่ห่างไกลอาจจะแบบภาคเหนือภาคใต้อยู่ไกลแบบต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางไม่ใช่เดินทางไปแบบใกล้ๆด้วยอ่ะแบบ
ขับรถไป2ชั่วโมงถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าจะขับรถไปก็จะต้องแบบประมาณหลายชั่วโมงหรือไม่ก็ต้องนั่งเครื่องบินไปถ้าจะเอาความสะดวกแล้วก็หรือไม่อย่างนั้นก็คืออยู่ต่างประเทศไปเลยเป็นชาวต่างชาติได้ไหมได้ได้ด้วยหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศหรือไปเติบโตอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ได้เช่นกันแต่ระหว่างคุณกับเขาอะอยู่ไกลกันมีเรื่องของระยะทางนะคะหรืออีกแบบนึงก็คือเขาอาจจะแบบเป็นชาวต่างชาติที่มาทำงานที่ประเทศไทยแล้วได้เจอกันกับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือเป็นคนทางไกลที่เดินทางมาแล้วได้มาเจอกับคุณเดินทางมาอาจจะได้ทำงานร่วมกันหรือว่าอยู่ในบริษัทเดียวกันได้อยู่ใกล้ๆกันได้มีโอกาสใกล้ชิดกันอะไรแบบนี้แต่มีเรื่องของระยะทางเกี่ยวข้องนะคะimagination ว้าวนั่นไงโอ้ยคนนี้ไม่รวยไม่ได้แล้วนะ prosperity นะคะ prosperity a gift of money is on its way เกี่ยวกับเงินอีกแล้วเนี่ยเรารู้ของเขานะอย่างที่บอกอะถ้าคุณเจอเขาตอนแรกอะคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนแบบเรื่อยเปื่อยไม่จริงจังไม่จริงใจกับใครแต่มันเป็นแค่ลุคภายนอกเพราะว่าเมื่อเขารักใครแล้วเนี่ยถ้าเขาเลือกแล้วอะเขาจะรักคนนั้นแล้วก็จริงจังกับคนนั้นเขาจะเป็น family man family girl family man family womanเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีได้แต่ถ้าช่วงตอนที่เขาโสดเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะเขาก็สามารถที่จะแบบไปเที่ยวไปสังสรรค์คุยกับใครก็ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอยู่แล้วซึ่งคนอื่นๆอาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นเพย์บอยเพย์เกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยรักสนุกไปวันๆแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาได้เลือกแล้วเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยจริงๆอ่ะเขาก็หยุดนะผู้อ่านว่าเขาน่าจะเป็นคนในฝันของคุณด้วยเป็นชายในฝันหรือเป็นหญิงในฝันของคุณเนาะก็ทั้งรวยแล้วก็จริงใจขนาดนี้มันก็ต้องเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนอยู่แล้วอะเป็นสเปคในฝันของใครหลายๆคนอยู่แล้วอะแล้วผู้อ่านคิดว่าเมื่อคุณเจอเขาอะคุณก็จะรู้สึกอย่างนั้นว่าคนนี้แหละคือคนที่คุณแบบอยากได้อะคนลักษณะอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้ดูกะล่อนดูไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่แต่เมื่อคุณได้คบหาได้ทำความรู้จักเขาจริงๆแล้วอ่ะคุณจะยิ่งรู้ว่าเฮ้ยคนแบบนี้แหละที่คุณอยากได้คนแบบนี้แหละที่คุณรอคอยไม่รู้คุณเจอหรือยังนะทำไมมันดีอย่างนี้ล่ะถ้าเจอแล้วก็ยินดีด้วยนะคะคนนี้เนี่ยพอนอกจากที่คุณจะได้รับความรักจากเขาแล้วคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเขาแล้วก็คุณจะสบายเพราะเขารวยโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะใครยังไม่เจอก็ขอให้ได้เจอเร็วๆนะคะแล้วถ้าใครเจอแล้วก็ยินดีด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ